สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้31ตุลาคม2564พลันที่พักเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงที่ประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนเสียงข้างมากที่สุดครับฝ่ายประชาธิปไตยขานรับชัยโยโห่ร้องปรบมือกึกก้องต้อนรับคุณอุ้งอิงแพทองธารในการปราศัยครั้งแรกต่อที่ประชุมใหญ่ที่มีเนื้อหาสาระมีบทบาทมีวิธีการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำพาพรรคเพื่อไทยนำพาชาติบ้านเมืองปลดปล่อยอำนาจที่ไม่ชอบสู้กับอำนาจที่สืบทอดอำนาจมาจากเผด็จการศักดินาเก่าโบราณเป็นคนรุ่นใหม่ที่ฝ่ายประชาธิปไตยให้ความเชื่อมั่นครับทองแท้แพทองธารครับจงกล้าหาญเข้มแข็งสู้ต่อไปไม่ต้องยี่หร่ากับคำสบประมาทหรือคำที่ส่อเสียดด่าจากฝ่ายตรงข้ามผมไม่สบายใจครับมีอาจารย์ระดับศาสตราจารย์คนหนึ่งไว้ผมยาวสอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ปกครองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาคล้ายๆว่ามาฟื้นความหลังฟื้นฝอยบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแพทองธารน่าจะมีปัญหาในการสอบเข้าเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมว่าเป็นอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้ครับครูต้องมีเมตตาต่อศิษย์ต้องรักศิษย์สนับสนุนศิษย์ในทุกทางโดยเฉพาะศิษย์ที่เสียสละตัวเองเข้ามาแบกรับปัญหาของบ้านเมืองครูบาอาจารย์ต้องสนับสนุนแต่ผมเห็นความเลวระยำของครูคนนี้ครับตั้งแต่การฉีกบัตรเลือกตั้งไม่น่าที่จะดำรงวิชาชีพเป็นครูสอนลูกศิษย์ลูกหาได้คุณแพทองธารก็ออกมาตอบว่าเป็นปัญหาเก่าสอบเข้าจุฬาลงกรณ์ในฝากกันได้หรือคุณแพทองธารบอกก็สอบเข้าดูหนังสือหนังหาไม่เอาจริงเอาจังติวกวดวิชาเพื่อจะสอบเอนทรานซ์เข้าคณะรัฐศาสตร์ผมถามหน่อยคนจบมาแต่ไดอีเนี่ยสอบเข้ารัฐศาสตร์ของจุฬาไม่ได้เลยครับถ้ามีเรื่องมีราวก่อนที่จะรับคุณแพทองธารเข้าไปเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาทำไมคุณอะไรที่เป็นอาจารย์หรือคณะรัฐศาสตร์ไม่เคลียร์เรื่องนี้จนในที่สุดเขาเรียน3ปีครึ่งก็จบครับ3ปี4ปีที่คุณแพทองธารคุณอุ้งอิงอยู่ในคณะรัฐศาสตร์อาจารย์คนนี้หายหัวไปไหนทำไมต้องมาพูดในตอนนี้ผมเห็นว่าทัศนคติที่มีอคติต่อลูกศิษย์ลูกหาอคติอย่างนี้ไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นกลางในทางวิชาการแหมผมเสียดายจริงๆผมไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทนะครับแม้จะไม่จบผมสอบเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนอยู่ปีหนึ่งครับแต่ไม่จบเพราะว่าต้องเข้าป่าไปจับปืนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้กับรัฐบาลปฏิกิริยาในขณะนั้นผมจึงให้กำลังใจนะครับอุปสรรคบารมีบักอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดคนรุ่นใหม่เช่นคุณอุ้งอิงอายุ35ปีทำไมจะเรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้ทำไมจะสอบเข้าไม่ได้ครับเรียนโรงเรียนมาแต่ไดอีผมเรียนเทพศรินผมยังสอบเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้เลยแล้วคุณอะไรชัยยงชัยยันเรียนที่ไหนมาวะเก่งกาจนักจับผิด4ปีทำไมไม่ทำเรื่องนี้มันก็แจ้งกระจ่างไปคุณยกประเด็นนี้ขึ้นมาทำให้เขาสงสัยหลายคนว่าเข้าจุฬาเนี่ยสอบเข้าหรือเปล่ามันกระทบกระเทือนไปหมดนะครับผ่านมาก็ผ่านไป20ปีแล้วเขากระโดดลงมาจะทำการเมืองให้เป็นการเมืองแบบสมัยใหม่แบบโลกาภิวัตน์คุณมาขวางทำไมพวกนกหวีดพ
พวกนกหวีดพวกแม่สลิมทั้งหลายดิ้นพรวดพรวดเลยครับความกลัวอิจฉาตาร้อนอิจฉาลิษยากลัวจนสั่นครับได้ฟังเสียงฟังดูภาพของคุณทักษิณชินวัตรก็สั่นก็แรงกลัวพอสมควรน้องสาวลงก่อนชนะคุณก็ด่าอย่างนี้แหละเอานี้เขาเอาลูกลงเพราะลูกเขาชอบการเมืองเนี่ยลูกเขาก็ได้บทเรียนจากพ่อเขาพ่อเขาก็มีพ่อเป็นส.ส.เขาจะทำการเมืองจะไปหนักกบาลใครอ่ะพรรคเพื่อไทยภูมิใจนะครับที่ได้คนรุ่นใหม่มานำนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเป็นหัวหน้าพรรคทำงานสอดรับสอดประสานกับคนทุกรุ่นในพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจครับเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์ไม่ต้องไปห่วงกับพวกเสียงนกเสียงกาพวกเห่าหอนพวกอะไรที่เห่าว่องว่องว่องนี่ไม่มีประโยชน์ครับประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินครับประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งข้างหน้าจะเป็นคนตัดสินจะเป็นผู้รักษาตัดสินความว่าคุณอุ้งอิงแพทองธารเหมาะสมที่จะทำงานการเมืองในตำแหน่งต่างๆได้หรือไม่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือเปล่าที่จะนำชาติบ้านเมืองให้อยู่ในปรักหักซากปรักหักพังเหมือนเดิมให้กำลังใจนะครับทองแท้แพทองธารครับไม่มีอุปสรรคบารมีไม่เกิดครับทองแท้แพทองธารจงกล้าหาญเข้มแข็งสู้ต่อไปอย่าหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินว่าใครสมควรที่จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ชัยชนะแลนสไลด์นะครับต้องแลนสไลด์จับมือกันจริงๆถึงจะสกัดกั้นพวกปากหอยปากปูพวกไรจริยธรรมพวกอิจฉาตาร้อนพวกนี้ประชาธิปไตยเขาถือว่าเสียงข้างมากนะครับถ้าได้เสียงข้างมากเขาเข้าไปบริหารนี่แหละครับจึงฝากไว้ด้วยหัวใจทองแท้แพทองธารจงกล้าหาญสู้ต่อไปครับสวัสดีครับ